คณะเทพโพงามนี่บุ๊กไม่ซ้ำกันเลยเหรอคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ YouTube คณะดีบอล นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับถ้ากล่าวถึงนะครับคณะเทพโพงามนั้นเป็นตลกที่มุกสดฮะทั้งทีมเลยฮะคนหัวไวเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถอยู่คณะนี้ได้ส่วนมากนะฮะก็จะเล่นเกียรติร้อยกันนะฮะยืนด่ากันนะฮะยืนพูดยืนอํากันนะฮะโดยมีโครงมุกว่าเล่นแนวนี้แนวนั้นนะฮะประมาณว่าเล่นชนชาตินะแล้วก็เล่นจับจ้วงทะลึ่งทะลึ่งแม่น้อยอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือผมนั้นมีโอกาสได้ดูฮะม้วนของเทพนี่แหละที่เล่นนอกสถานที่แล้วผมนั้นก็นึกในหัวว่ามุกนี้มันซ้ำกันนี่หว่าหรือเขาอาจจะมาเล่นมุกสดมุกไม่ซ้ำกันในช่วงหลังหรือเปล่าโดยช่วงที่ผมดูมันก็ประมาณปีพ.ศ. 2532อะครับมันชื่อชุดว่าตลกตุ๊กตาทอง 88 ชุดที่ 6 นะครับแล้วก็ชุดที่ไปเล่นต่างจังหวัดอะแล้วก็ล็อกที่ผมว่ามันซ้ำกันก็คือมุกเพลงนั่นเองนะฮะโดยที่นักแข่งนั้นจะเป็นคนปูว่าวันที่1วันที่2วันที่3นั้นจะมีนักร้องมาเล่นที่นี่นะฮะเช่นวันที่1ยอดรักมาพี่หม่ำแกก็จอกมาร้องครับผมในมุกนั้นมันก็จะมีมุกครับเช่นป้าน้อยฮะก็จะร้องนักร้องผู้หญิงนั่นเองก็จะเต้นแบบนิ่มๆและนักแข่งก็บอกว่าเฮ้ยให้เต้นแบบเด้งๆดิอะไรประมาณนี้ Headshot Headshot แล้วป้าน้อยก็เต้นประมาณว่าจะเปิดกระโปรงอ่ะส่วนน้ำหม่ำได้นักร้องอีสานซึ่งพี่หม่ำนั้นจะไม่ร้อง no.เพราะเขาจะร้องเพลงสติงนั่นเองนะแล้วทุกคนอ่ะก็จะหลอกล่อให้ร้องเพลงขึ้นมาให้ได้ส่วนเทพได้เพลงใหม่ฮะแต่ร้องไม่เป็น nope. แล้วนักแข่งก็จะปูล็อกเดียวกันเลยฮะไอเหมือนในชุดที่6นั่นเลยประมาณนี้ฮะคลิปที่ผมทำนี่ไม่ได้เป็นการดิสคณะนี้นะฮะแต่แค่มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเฮ้ยแล้วตกลงมันจะจบยังไงเนี่ยนะจบก็ไม่ยากอะไรจบแอนแอนท่านนั้นเองอวสานสวัสดีฮะแดกง่ายเหลือเกิน